ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอะไรครับหม้อทอดหม้ออบลมร้อนนะครับขนาดเท่าไหร่นะ3ลิตร3ลิตรต้องลงสักนิดคนมันตังเยอะอย่างเงี้ยหม้อทอดไร้น้ำมันดูดิมันมีความร้อนอยู่ข้างบนเนี่ยมีความร้อนอยู่ข้างบนแล้วก็อะไรเฟรนฟรายอุณหภูมิ200องศา15นาทีถึง20นาทีไอ้นี่อะไรไปล้างแล้วนะขอเฟรนฟรายไปล้างโดยตั้งหลายอย่างก็ได้ยินแต่เฟรนฟรายแล้วอย่างอื่นทำอันนี้อะไรอ่านไม่ออกอ่ะเนื้อกุ้งขนมเค้กมีปลาอะไรพวกเนี้ยก็บอกเสร็จว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงทำเค้กกินทำขนมเค้กกินอึ๊บมาดูสเปคช่างกล่องรุ่น MV 1000เฟรนฟรายไก่ความจุ3ลิตรนะไม่ใช้น้ำมันดีต่อสุขภาพรูปทรงดีไซน์สวยงามผลิตจากประเทศจีนใส่อะไรก็อยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปในนี้เป็นไฟก็อยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปมันลูกบอลลูกบอลนะนี่แล้วผลิตโดยประเทศจีนนำเข้าโดยบริษัทไออาโนสความจุ3ลิตร220นาทีแล้วกันอะไร220นาทีความร้อน220นาทีความร้อนใช้200องศาเป็นไฟอ่ะ15นาทีถึง20นาทีอ่ะครับมาต่อครับเอาพักไฟอยู่นี่อ่ะสายนะเสียบปั๊บแก้สายออกมาเสียบปั๊บนะครับอ่ะเปิดสวิตช์อืมไก่ลงไหนแล้วบอกจะมาทอดเฟรนฟรายเฟรนฟรายไม่ได้ซื้อแล้วไก่นี่หมักแล้วหมักแล้วเรียบร้อยพร้อมกินอันนี้เปิดสวิตช์แล้วนะครับแต่ว่านี่ติดเลยมันเป็นดิจิตอลกดไงเนี่ยติดเลยสงสัยต้องเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปก่อนใส่เยอะไปปะใส่เข้าไปสวิตช์อยู่ข้างในความร้อนเท่าไหร่เพิ่มไก่นี่ไงไก่ไก่200ต้องกดตรงนะกด200นี่แหละอุ้ย200 200ก็คือสูงสุดนั้น200แล้วก็ต้องกดเวลาไหมต้องกดเวลาไหมนี่แล้วเวลา20ขอบอกว่า20นาทีแล้วก็นี่เหรอนี่เมมโมรี่แค่นี้ไหนสตาร์ทอยู่ไหนสตาร์ทไงกดสตาร์ทนี่มั้ยปุ่มปิดเปิดสตาร์ทเหมือนกันเอาขยับข้างๆให้ดูว่ามั้ยเดี๋ยวหลังจาก20นาทีมาดูเนื้อไก่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงพลาสติกนะครับไม่ร้อนหน้าจอสวยงามครับไอ้พลาสติกนึงลองออกไปเนี่ยอุ๊ยในระหว่างนี้ก็ลดองศาได้ด้วยเวลาก็ปรับได้นะระหว่างที่ทอดไปเดี๋ยวมาดูอีกทีครับว่าไก่จะสวยงามแค่ไหนเ
ครับผมตอนนี้ก็เหลือประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยเอาปลั๊กไฟมานะครับตอนนี้ไฟ192โวลต์นะครับกินไฟทั้งหมด 4.7 แอมป์นะครับก็ถือว่ากินไฟใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็อีก10นาทีครับรออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนึงนะครับเหลือ1นาทีแล้วระเบิดตุ้มมันตัดแล้วตัดแล้วมันตัดแล้วแอมตกละสูงแล้วมันไม่เห็นร้อนแล้วนี่เสร็จยังระบายลมมันยังเดี๋ยวต้องร้องติ๊กกันนี่ระบายลมแต่มันไม่มีความร้อนเห็นไหมเห็นไหมใช้ของใช้ร้องกันอ่ะร้อง30วิมั้งอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหไม่คงที่ตอนที่เขาไปกดนะเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ตอนที่ไปย้ายปลั๊กย้ายอะไรเดี๋ยวลองใหม่น้ำมันมีไหมเนี่ยกินนี่เดี๋ยวรอให้มันเย็นน้ำมันใหม่เอานี้ออกไปเอานี้ออกไปล้างหน่อยดิเอาไปทั้งหม้อเลยเดี๋ยวไปล้างเลยลองใหม่ครับครับผมก็สภาพอย่างที่เห็นนะอันนี้ผมคงจะไปนี่ด้วยนะครับไปชาร์จปลั๊กไปดึงปลั๊กไปปิดเปิดเครื่องนะครับในช่วงที่เขากำลังทำงานอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองใหม่ดูอีกทีนึงวิมันดำกินไม่ได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวลองใหม่ดูอีกทีครับครับเดี๋ยวมาทดลองใหม่นะครับอันนี้ผมเมื่อกี้ลองก็สุกดีนะครับสุกดีอันนี้เดี๋ยวชิ้นใหม่นะครับเดี๋ยวลองใส่เข้าไปแล้วก็จะลองติดนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับแล้วก็เลือกเมนูนะเมื่อกี้ผมกดเล่นดูแล้วนะครับมันสามารถเลือกได้เลยว่าเป็นเนื้ออะไรครับไฟก็จะวิ่งตามเป็นกุ้งนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นไก่นะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยครับคราวนี้ผมจะไม่ยุ่งอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูผลงานกันใหม่อีกครั้งนึงครับครับผมทดสอบครั้งที่2นะครับเหลือ1นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเมื่อกี้ผมนั่งสังเกตแล้วนะครับไฟเขาจะมีการดึงปล่อยดึงปล่อยตลอดนะพอใกล้ๆจะสุกตอนนี้ก็ยังใช้ไฟอยู่ผมเลยดึงยาวเลยก่อนจบตัดแล้วนะครับแอมตกละแอมตกละระบายลมปึ๊ดปึ๊ดลองแล้วตื้อนะครับ2 3 4 5เสร็จแล้วนะครับลองดูชุบก็ไม่ทุกรอบอันนั้นเป็นปลาไม่เมื่อกี้หมาไปปิดไฟด้วย
โยนทิ้งใช้ไม่ได้กินได้นี่โยนหม้อน้ำมันนี่โยนทิ้งไปใช้ได้ที่ไหนอะจะลองดูอีกทีไหมอาจจะเปลี่ยนเป็นเมนูไหนดีครับวิลงก่อนดิอันนี้เหรอก็เนี่ยมันก็เป็นน่องไก่ไฟบ้านกูก็ตกด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกหรอกไอ้ไฟมันวิ่งมาได้แค่นี้นะครับมาครับเดี๋ยวขอทดสอบอีกสักครั้งนะครับอันนี้ครั้งที่3แล้ว6น่องนะอันนี้อันนี้ผมจะไม่ปรับอะไรเลยนะกดเปิดนะครับสตาร์ทไปเลยครับจบไม่มีการปรับเป็นเมนูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะลองดูครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งครับผมเหลือ0แล้วนะครับตอนนี้นั่งเพลินไปหน่อยมาดูอันนี้ไม่ได้ตั้งค่าอะไรทั้งหมดนะครับอปาดไม่ต้องไปตั้งเลยแต่เราเรื่องเยอะเองนะครับก็คืออันนี้ไม่ได้มีเมนูอะไรทั้งหมดนะครับกำลังกินน่ากินเลยสวยปิ้งๆเลยคนนี้ไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครับกดเปิดเดินเครื่องแล้วก็ให้ทำงานเลยไหนลองแกะหน่อยดิข้างนอกสวยข้างในยังไม่สุกโอเคครับผมก็สวยงามครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับในสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วผลการทดสอบทางคลินิก